สวัสดีคอหนังสยองขวัญทุกท่านนะครับวันนี้เท็ดดี้ทีวีพาสปอยหนังสั้นเรื่อง Riley Was Here เป็นหนังปี2018กับเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งที่ยอมสละตัวเองเป็นเหยื่อปล่อยให้เชื้อโรคร้ายแพร่กระจายเข้าสู่ร่างกายตามข้อตกลงที่หญิงสาวกำหนดขึ้นเพื่อแลกกับเงินก้อนโตเปิดเรื่องมาที่หนุ่มหัวฟูกำลังยืนเก้เก้กังๆอยู่หน้าบ้านเก่าซอมซ่อหลังหนึ่งที่ประตูและหน้าต่างทุกบานถูกปิดเอาไว้อย่างแน่นหนาเขาดูกระวนกระวายใจอย่างบอกไม่ถูกในมือที่กำลังสั่นเครือของเขากุมกระดาษที่เขียนบอกหมายเลข328เอาไว้ซึ่งมันก็ตรงกับเลขที่บ้านที่อยู่ตรงหน้าของเขาอย่างไม่ผิดเพี้ยนหลังจากทบทวนอะไรบางอย่างอยู่ในหัวพักหนึ่งจนตัดสินใจได้แล้วชายหนุ่มก็เดินตรงไปที่บ้านหลังนั้นพร้อมส่งสัญญาณเรียกคนที่อยู่ข้างในให้ออกมาต้อนรับจากนั้นก็ปรากฏร่างหญิงสาวหน้าตาไร้อารมณ์คนหนึ่งยืนอยู่เบื้องเธอมีชื่อว่าราเคลซึ่งยังไม่ทันที่ชายหนุ่มจะได้กล่าวทักทายเธอก็ชิงตัดหน้าถามชื่อเขาเสียก่อนอีกฝ่ายก็เลยบอกไปว่าตัวเองชื่อคาร์ลอสลามิเลสหรือจะเรียกสั้นๆว่าจูเนียร์ก็ได้พร้อมอธิบายว่าคุณไม่ต้องกลัวหรอกผมไม่ได้มาหลอกลวงหรือมีเจตนาอะไรไม่ดีกับคุณทั้งนั้นมีคนแนะนำให้ผมมาที่นี่แล้วจูเนียร์ก็ยื่นหลักฐานในมือให้ตรวจสอบซึ่งที่เธอต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็เพราะว่าสิ่งที่เธอกำลังจะกระทำกับชายคนนี้คือสิ่งที่ไม่ได้รับการยอมรับจากคนทั่วไปในสังคมแล้วหญิงสาวก็เสนอข้อตกลงแก่จูเนียร์ว่าเขาจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงิน 2,500 ดอลลาร์แล้วภาพก็ตัดมาให้เราเห็นนามบัตรของจูเนียร์ที่ถูกโยนไปกองรวมกันกับนามบัตรของคนอื่นๆที่เคยมาก่อนหน้าซึ่งหากนับรวมกันแล้วก็มีไม่ต่ำกว่า20ใบเมื่อจูเนียร์เข้ามาในบ้านเขาก็ได้ชวนราเคลพูดคุยเพื่อลดอาการประหม่าของตัวเองทว่าหญิงสาวกลับบอกให้ชายหนุ่มหุบปากลงซะเพราะเธอกำลังใช้สมาธิในการนับเงินอยู่ซึ่งในจังหวะเดียวกันจูเนียร์ก็ดันบังเอิญเห็นแผลที่แขนของราเคลอีกฝ่ายสัมผัสได้ว่ากำลังถูกมองอยู่ก็เลยลดชายเสื้อลงมาปิดเอาไว้พร้อมกับบอกให้ชายหนุ่มรีบไปถอดเสื้อผ้าทั้งหมดออกให้เหลือแค่เพียงกางเกงในตัวเดียวเท่านั้นเพื่อเตรียมเข้าสู่กระบวนการถัดไปเมื่อจูเนียร์ถอดเสื้อผ้าออกจนหมดราเคลก็ได้บอกให้เขาทำใจให้สบายไม่ต้องเกรงพร้อมกับบอกให้นั่งลงเพื่อสงบสติอารมณ์ก่อนแล้วชายหนุ่มก็ทำตามคำแนะนำนั้นด้วยการหย่อนก้นลงบนที่นอนและพยายามลดอาการตื่นเต้นด้วยการหายใจเข้าลึกๆซึ่งอีกด้านหนึ่งเราจะเห็นได้ว่าราเคลสวมอยู่ในชุด PPE ซึ่งเป็นเครื่องแต่งกายที่สามารถป้องกันสารเคมีและเชื้อโรคได้ในประสิทธิภาพสูงสุดราวกับเธอรู้ดีว่าในห้องนี้มันเต็มไปด้วยสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษแล้วหญิงสาวก็นำผ้าขนหนูที่เต็มไปด้วยคราบเชื้อโรคมาเช็ดตามตัวของจูเนียร์พร้อมกับให้เขาดื่มน้ำสีขุ่นๆที่ดูสกปรกเกินกว่ามนุษย์ทั่วไปจะกินได้โดยให้จิบแค่พอประมาณจากนั้นก็นำแปรงสีฟันที่ดูเหมือนไม่ได้ล้างมานานหลายปีถูไปมาบนซี่ฟันทุกซี่พร้อมกับบอกให้เขากลืนน้ำลายลงไปและห้ามบ้วนทิ้งเด็ดขาดก่อนมาถึงขั้นตอนสุดท้ายคือให้จูเนียร์นอนราบลงไปบนที่นอนแล้วพลิกตัวไปมาเพื่อซึมซับโรคให้เข้าสู่ทุกอนูรูขุมขนจนกว่าเธอจะพอใจระหว่างนี้ชายหนุ่มก็บังเอิญไปเห็นข้อความที่สลักเอาไว้บนผนังซึ่งเขียนเอาไว้ว่าไรลี่อยู่ที่นี่เขาก็เลยถามถึงความหมายของมันซึ่งราเคลก็ได้บอกตามตรงว่าไรลี่คือลูกชายเพียงคนเดียวที่เธอรักมากที่สุดเขาต้องตายอย่างทุกข์ทรมานจากเชื้อโรคมานานหลายปีแล้วเพราะไรลี่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันล่วงหน้าเอาไว้ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าการที่ราเคลยอมควักเงินจ้างให้จูเนียร์มาติดเชื้อคือวิธีเดียวที่จะทำให้เธอสัมผัสได้ถึงการมีชีวิตอยู่ของลูกแล้วหญิงสาวก็เดินไปหยิบนาฬิกาเรือนหนึ่งขึ้นมาถือไว้ในมือกดจับเวลาพร้อมกับบอกให้ชายหนุ่มเบื้องหน้าทราบว่าขณะนี้เชื้อโรคได้เกาะติดร่างกายของเขาแล้วและมันจะเข้าไปฟักตัวโดยใช้เวลาประมาณ10นาทีเวลาต่อมาราเคลก็สั่งให้เขาเดินตามเธอขึ้นไปบนห้องใต้หลังคาเพื่อเข้าสู่กระบวนการถัดไปทว่าก่อนชายหนุ่มจะตามขึ้นไปนั้นเขาก็ได้เปิดเผยเรื่องราวของตัวเองออกมาเช่นกันหวังระบายความเจ็บปวดที่ซ่องสุ่มอยู่ในใจให้หญิงสาวที่ยืนอยู่เบื้องหน้าได้รับรู้จูเนียร์เล่าผ่านความ
ความโศกเศร้าว่าภรรยาและลูกของเขาก็จบชีวิตลงไม่ต่างอะไรกับลูกของราเคลแต่ที่น่าเจ็บใจก็คือเมียของเขาปกปิดเรื่องนี้มาตลอดจนกระทั่งเธอและลูกเสียชีวิตเขาก็เลยเป็นคนเดียวที่รอดมาได้โดยไม่ติดเชื้อนั่นจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมเขาถึงมาอยู่ที่นี่เหตุผลง่ายๆเลยก็คือถ้าได้รู้สึกแบบเดียวกับที่เมียและลูกรู้สึกบางทีเขาอาจจะเข้าใจอะไรมากขึ้นหลังจากพูดจบจูเนียร์ก็ปีนบันไดตามขึ้นไปยังด้านบนเดินตรงไปนั่งบนเก้าอี้ที่ถูกจัดเตรียมเอาไว้ก่อนหน้าพร้อมล็อกมือล็อกเท้าเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับราเคลได้จากนั้นหญิงสาวก็จัดเตรียมวัคซีนสำหรับถอนพิษเอาไว้ซึ่งระหว่างนั้นจูเนียร์ก็ได้ถามถึงแผลที่แขนของราเคลที่เขาเห็นในตอนแรกว่าแผลที่ผมเห็นเป็นผลของการติดเชื้อใช่ไหมแล้วถ้างั้นคุณทำให้ตัวเองติดเชื้อโรคบ่อยแค่ไหนคำตอบที่ราเคลพูดออกมาคือสิ่งที่จูเนียร์ไม่อยากได้ยินมากที่สุดเพราะหญิงสาวบอกกับเขาว่าเธอทำให้ตัวเองติดเชื้อทุกวันชายหนุ่มก็พอจะเข้าใจได้ว่าทำไมครั้งนี้ถึงต้องเป็นตัวเขาแทนเพราะร่างกายมนุษย์ไม่สามารถทานรับไหวกับสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายจำนวนมากในระยะเวลาต่อเนื่องได้ซึ่งจูเนียร์ก็ได้เล่าให้ฟังว่าเขาเคยได้ยินข่าวลือทางอินเทอร์เน็ตมาหากใครได้รับเชื้อโรคมากเกินไปจะทำให้เกิดความผิดปกติของร่างกายจนทำให้ถ่ายท้องไม่หยุดราเคลเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็ได้พูดทำนองว่านั่นคือความเชื่อผิดๆที่ไม่เป็นความจริงเอาเสียเลยเพราะว่าเธอคลุกคลีอยู่กับเชื้อโรคนี้ทุกวันและเธอรู้ดีที่สุดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอันดับแรกผู้ที่ได้รับสารจะปวดหัวเหมือนกับว่ามันจะระเบิดเป็นเสียงๆจากนั้นเลือดข้นๆจะค่อยๆไหลออกมาทางจมูกในปริมาณมากซึ่งหากคุณไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันได้ทันเวลาก็จะตายอย่างเจ็บปวดแสนสาหัสรถพยาบาลไม่สามารถช่วยคุณได้ทันไม่มีแม้แต่การบอกลาคุณต้องตายอย่างเดียวเท่านั้นเธอพูดในขณะที่เข็มนาฬิกาเดินไปเรื่อยๆแต่ราเคลก็บอกกับชายหนุ่มสบายใจได้เพราะหลังจากครบ10นาทีซึ่งแม้ว่าชายหนุ่มจะมีอาการหรือไม่ก็ตามเธอก็ได้ฉีดวัคซีนฆ่าเชื้อให้กับเขาแล้วเธอก็เปิดผ้าออกเพื่อหยิบอะไรบางอย่างออกมาซึ่งภาพเบื้องหน้าทำให้ชายหนุ่มรู้สึกปวดปวดในลำไส้จนแทบสำรอกมันคือท่อนแขนมนุษย์ติดกระดูกที่ราเคลเตรียมเอาไว้สำหรับการทดลองนี้เธอก็ได้เสียบมันเข้ากับตะขอแขวนพร้อมกับพูดเพิ่มเติมว่าแม้ตอนนี้คุณจะรังเกียจมันแต่เมื่อไรที่ไวรัสเป็นส่วนหนึ่งกับร่างกายของคุณแล้วแขนท่อนนี้จะกลายเป็นเนื้อแสนวิเศษที่สุดเท่าที่เขาเคยพบเจอมาเลยแหละซึ่งในขณะนี้นาฬิกาก็แสดงให้รู้เวลาว่าเหลืออีกเพียงแค่5นาทีเท่านั้นชายหนุ่มก็จะได้รับวัคซีนฆ่าเชื้อและถือเงิน $2,500กลับบ้านอย่างสบายใจแล้วจูเนียร์ก็ได้ใช้เวลาที่เหลืออยู่ให้เป็นประโยชน์ถามคำถามที่เขาสงสัยมากที่สุดนั่นก็คือทำไมราเคลถึงยอมจ่ายเงินจำนวนมากเพื่อพาคนมาทดลองทำเชื้อโรคซึ่งคำตอบที่ชายหนุ่มได้รับก็คือเพราะไลลี่อาศัยอยู่ในเชื้อโรคนี้หรือเมื่อลูกค้าติดเชื้อมันก็เหมือนกับว่าไลลี่ได้อยู่ที่นี่แล้วสามารถเห็นเขาได้ในสายตามันทำให้ฉันรู้สึกได้ถึงการมีชีวิตอยู่ของไลลี่และบางครั้งฉันก็ยังได้ยินเสียงของเขาเรียกชื่อฉันเสียด้วยแล้วเธอก็ยิ้มอย่างมีความหวังที่จะได้พบลูกชายของเธออีกครั้งผ่านเชื้อโรคอันน่าขยะแขยงนี้ระหว่างที่ราเคลสาธยายอยู่ก็เป็นจังหวะเดียวกับที่จูเนียร์ไอคอกแคกเขาเริ่มรู้สึกถึงความตึงๆหนักๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายของตัวเองซึ่งดูเหมือนกับว่าเชื้อโรคเริ่มแพร่กระจายแล้วและมันได้ทำให้เขาเจ็บปวดชนิดฉับพลันจนไม่ทันได้ตั้งตัวแล้วจู่ๆชายหนุ่มก็รู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาเขาเปลี่ยนใจกระทันหันและไม่ต้องการเงินอีกแล้วกลับต้องการเพียงแค่วัคซีนฆ่าเชื้อเท่านั้นเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับจูเนียร์ในตอนนี้มันทรมานมากกว่าที่คิดราเคลก็ได้บอกให้เขาอดทนหน่อยเพราะว่าเธอใกล้จะได้เจอลูกสุดที่รักของตัวเองแล้วจูเนียร์ที่เจ็บและแน่นอยู่ในหน้าอกก็ได้ไอหนักขึ้นเรื่อยๆเนื้อตัวสั่นสะท้านปวดร้าวเข้าไปถึงกระดูกร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดดวงตาของเขาเริ่มแดงเหมือนเส้นเลือดฝอยในตาแตกน้ำลายเริ่มไหลย้อยออกมาให้เห็นพร้อมกับเลือดที่ค่อยๆไหลออกมาจากปากเขากำลังจะกลายเป็นอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่มนุษย์ในตอนนี้ราเคลไม่เห็นว่าชายตรงหน้าคือจูเนียร์ต่อไปเธอสัมผัสได้ว่าเรลลี่อยู่ที่นี่กับเธอแล้วหญิงสาวก็เลยถอดหมวกคลุมหัวออกเพื่อจะได้ใกล้ชิดกับลูกชายของเธอมากขึ้นพร้อมประกบริมฝีปากที่หัวของจูเนียร์แล้วก็พูดขึ้นว่าเรลลี่ลูกรักไม่ต้องกลัวนะแม่อยู่ตรงนี้แล้วแล้วเธอก็หอมแก้มอีกฟอดสูดดมกลิ่นตัวของลูกเธอจนชุ่มปอดพลันดูดน้ำลายที่เปื้อนเลือดของจูเนียร์เพื่อจะได้เข้าถึงกัน
การมีชีวิตอยู่ของไรลี่เพราะลาเคลเชื่อว่าลูกของเธออยู่ในเชื้อโรคทุกส่วนที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายของชายเบื้องหน้าจูเนียร์ได้เห็นเช่นนั้นก็รู้ทันทีว่าหญิงสาวที่ยืนอยู่ตรงหน้าคือคุณแม่ที่มีอาการป่วยทางจิตขั้นรุนแรงที่บัดนี้เธอควบคุมตัวเองไม่อยู่และไม่ฟังใครทั้งนั้นด้วยความที่ชายหนุ่มพยายามขัดขืนเริ่มสะอิดสะเอียนกับการกระทำของราเคลหญิงสาวจึงพลั้งมือตบหน้าเหยื่ออย่างแรงแล้วก็เหมือนจะคิดได้ทันทีว่าเธอทำพฤติกรรมไม่ดีออกไปก็เลยขอโทษซึ่งเธอไม่ได้ขอโทษจูเนียร์แต่อย่างใดแต่เธอกล่าวขอโทษไรลี่ลูกรักของเธอต่างหากแล้วจู่ๆราเคลก็รู้สึกปวดหัวขึ้นมาก่อนจะรู้ว่าเลือดได้ไหลออกมาจากจมูกของเธอแล้วด้วยความอยากใกล้ชิดลูกจึงทำให้เธอชะล่าใจมากเกินไปทำให้ตัวเองติดเชื้อโรคไปด้วยอีกคนนั่นส่งผลให้ราเคลเลือดทะลักออกมาทางจมูกตายคาที่โดยไม่ได้ทันล่ำลาลูกเธอสักคำแน่นอนว่ามันทำให้จูเนียร์ตกอยู่ในสถานการเลวร้ายขึ้นไปอีกเพราะคนที่ควรจะฉีดวัคซีนฆ่าเชื้อให้กับเขาเธอกลับนอนตายอยู่เบื้องหน้าเสียเองชายหนุ่มตะโกนราวกับคนเสียสติบอกให้เธอลุกขึ้นแล้วรีบส่งยามาให้เขาเดี๋ยวนี้เพราะตัวเองเจ็บปวดเกินจะทนรับไหวแล้วดีดดิ้นไปมาไม่ต่างอะไรกับปลาช่อนที่ถูกสากกระเบือทุบหัวแล้วเชื้อโรคก็ส่งผลให้อะดรีนาลีนสูบฉีดชายหนุ่มที่มีพละกำลังมากขึ้นจึงได้กระชากข้อมือที่พันธนาการเขาไว้จนขาดออกในครั้งเดียวแต่แล้วโซ่ที่ยึดขาของชายหนุ่มมาไว้กับพื้นก็ทำให้เขาล้มลงกระแทกพื้นสิ่งเดียวที่ทำได้คือต้องพยายามกระเสือกกระสนทำทุกวิธีทางเพื่อจะได้ไปเอาวัคซีนที่วางอยู่บนโต๊ะก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปแต่แล้วเขาก็ทำไม่สำเร็จกลับลงมานอนดิ้นทุรนทุรายอีกครั้งแล้วสารพิษในร่างกายที่ไหลเวียนอยู่เป็นระยะเวลานานก็ทำให้เขาขาดใจตายในที่สุดซึ่งอีกไม่กี่วินาทีถัดมาชายหนุ่มก็ได้ลุกขึ้นยืนอีกครั้งแต่ทว่าครั้งนี้เขาดูต่างออกไปจูเนียร์สูญเสียความเป็นมนุษย์ไปจนหมดสิ้นเขาได้กลายเป็นอะไรบางอย่างที่โปรดปรานกินคาวเลือดไปเสียแล้วซึ่งมันก็ได้เห็นท่อนแขนที่แขวนอยู่เบื้องหน้ากลายเป็นชิ้นเนื้อที่แสนวิเศษที่สุดที่เขาเคยพบเจอแล้วหนังก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการสปอยหนังเรื่องไรลี่วอสเฮียร์ที่แปลเป็นไทยว่าไรลี่อยู่ที่นี่หนังก็ได้สื่อให้เห็นนะครับว่าการที่เราไม่สามารถทำใจยอมรับกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นชีวิตก็จะจมอยู่กับความทุกข์ทรมานเช่นเดียวกับราเคลนั่นแหละครับที่สูญเสียลูกชายไปกับเชื้อโรคร้ายก็เลยต้องโยนตัวเองลงไปคลุกคลีอยู่กับเชื้อโรคนั้นทุกวันเพื่อให้สัมผัสได้ถึงการมีชีวิตอยู่ของลูกซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่ไม่ค่อยเข้าท่าสักเท่าไหร่แถมยังดึงชีวิตคนอื่นให้เข้ามาสู่อันตรายไปด้วยซึ่งหากราเคลเลือกที่จะตระหนักได้ว่าการเกิดแก่เจ็บตายคือวัฏจักรชีวิตมนุษย์เปลี่ยนจากการห่วยหาให้ลูกกลับมามีชีวิตอยู่ต่อกลายเป็นทำความเข้าใจถึงการจากไปของเขาทุกอย่างก็คงไม่ต้องกลายเป็นโศกนาฏกรรมสยองแบบนี้ครับภาพยนตร์เรื่องนี้ได้คะแนนจากเว็บ IMDB อยู่ที่ 7.3 คะแนนจาก10คะแนนนะครับหากเพื่อนๆที่มีหนังโหดในใจเรื่องไหนที่คิดว่าพิลึกแปลกประหลาดอยากให้ผมหยิบมาสปอยก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เช่นกันและหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดสปอยหนังโหดในคลิปต่อไปครับสามารถติดตามรีวิวหนังช่องทางอื่นในที่แฟนเพจเท็ดดี้ที่รวบรวมข่าวสารวงการหนังและรีวิวหนังโหดหนังนอกกระแสสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ถนัดดูแต่ถนัดอ่านนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับ